บ้านแพงอำเภอเล็กๆในจังหวัดนครพนมมีแม่น้ำโขงเป็นสายธารหลักหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงยามแล้งก็แล้งที่สุดยามที่น้ำหลากล้นก็เอ่อท่วมจนทั้งบ้านและผืนนาจมหายใต้ธารสีขุ่นส่งผลให้เด็กครอบครัวและชุมชนที่บ้านแพงยังคงต้องเผชิญกับความยากไร้และความเปราะบางของชีวิตโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยโดยพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านแพงได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและการแก้ไขทุกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเติบโตของเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่านการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดความพร้อมสำหรับการเรียนรู้แก่เด็กโดยพื้นฐานครอบครัวของเด็กเกินครึ่งเลยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เด็กจะอยู่กับตากับยายเป็นส่วนมากตัวคุณครูจบวิทยาศาสตร์มาไม่ใช่เอกภาษาไทยได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ให้มาสอนภาษาไทยเอ๊ะเราจะสอนยังไงเริ่มต้นยังไงช่วงปิดเทอมที่แล้วได้ไปอบรมที่ร้อยเอ็ดนะคะที่มูลนิธิจัดให้สิ่งที่ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาโอเคแทนที่จะสอนเด็กแค่อธิบายแล้วก็มีเพิ่มภาษามืออะอาอีอีก็ทำมืออะอาอีถ้าได้สระได้พยัญชนะเด็กสามารถอ่านได้ค่ะสุพนิมิตนั้นก็ส่งครูและผู้บริหารเข้าไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบจนเกิดการพัฒนาในขณะนี้เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในกลุ่มของพวกเราอ่านออกเขียนได้เกือบ 100% ทุกคนการอ่านออกเขียนได้จะช่วยนำพาเรือชีวิตลำน้อยๆของเด็กทุกคนที่บ้านแพงให้เกิดความรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตแห่งความอยู่ดีมีสุขต่อไปโครงการอุปการะเด็กได้ดำเนินงานส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งการให้ความรู้เติมภูมิคุ้มกันชีวิตและสนับสนุนเยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนของพวกเขาพวกเรากลุ่มเยาวชนไทยรวมกออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะกลุ่มพันล้มกอนี้จะเป็นการอบรมค่ะให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนเราวางแผนกับทางเจ้าหน้าที่สุพรรณนิตของพื้นที่ค่ะเอาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเยาวชนเนี่ยมาทำดีไหมเพื่อที่จะพัฒนาเขาแล้วก็ให้รู้เรื่องกฎหมายเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเยาวชนวัยใสห่างไกลอุบัติเหตุค่ะรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ เยาวชนด้วยค่ะก่อนขับรถอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะอีอยู่ในโรงเรียนห้ามติดเครื่องนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มไผ่ลมกอโครงการเยาวชนวัยใสขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขอบคุณค่ะการส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นอีกกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีรายได้ระหว่างที่ยังเป็นนักเรียนและเพื่อเปลี่ยนเวลาว่างของเด็กๆให้เกิดประโยชน์ขั้นแรกเราก็จะทำเกสรดอกไม้ค่ะพอเราทำเกสรดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะทำกลีบแล้วก็จะมาทำหนวดของดอกไม้แล้วก็จะมาพันที่ก้านของดอกไม้ในทูปไสเทียนแล้วก็พันกันให้เสร็จเลยทักษะอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ที่เด็กๆได้เรียนรู้นี้ได้รับการถ่ายทอดโดยแม่สำราญประธานกลุ่มดอกไม้จันทร์กลุ่มอาชีพของผู้ปกครองเด็กในความอุปการะที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอุปการะเด็กผู้แม่ผู้ปกครองของเด็กในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาค่ะหลังจากหมดหน้านาก็จะมาทำดอกไม้จันทร์เป็นอาชีพเสริมค่ะหลังจากที่รวมกลุ่มแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุพนิตก็จะพาไปศึกษาดูงานพอไปศึกษาดูงานมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำเรื่องการทำดอกไม้จันทร์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้ทุกวันนี้สามารถไปแข่งกับร้านได้ฝีมือเป๊ะเหมือนร้านเลยค่ะขอบคุณผู้อุปการะขอบคุณมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองของเด็กขอบคุณค่ะกลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่คืออีกกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอุปการะเด็กกี่ทอผ้าจากเย็บผ้าความรู้ในการทอเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติและการรวมกลุ่มอาชีพ
ที่ผู้ปกครองเด็กในความอุปการะได้รับเมื่อกว่า10ปีมาแล้วได้แปลเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 4,000 ถึง 7,000 บาทอย่างต่อเนื่องหลังจากอบรมมาแล้วก็มารวมตัวกันว่าจะตั้งกลุ่มเราจะทำยังไงจะให้มีรายได้เกิดขึ้นในชุมชนในครัวเรือนก็มารวมกันคนตัดเย็บก็มูลนิธิสนับสนุนจากแล้วก็คนทอมูลนิธิก็สนับสนุนเป็นฟืมเป็นกี่เป็นเส้นได้ทอผ้าขม้านี่ต่อเดือนนี่ต่อคนจะได้เดือนหนึ่งจะตกไป 4,500ถ้าจัดเย็บก็ 3,500 ค่ะบางเดือนก็มีออเดอร์ก็ตกไป 7-8,000 ค่ะส่งลูกเรียนก็จบปริญญาตรีก็ทอผ้านี่แหละค่ะการสนับสนุนให้ครอบครัวของเด็กมีอาชีพเสริมจะช่วยทำให้พ่อแม่มีรายรับสามารถเลี้ยงดูเด็กๆให้อิ่มสุขได้ด้วยการแบ่งปันที่ได้รับจากผู้อุปการะและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโครงการอุปการะเด็กตลอดระยะเวลา10ปีวันนี้เรือลำน้อยๆของชีวิตที่เคยยากไร้ของสุจิตราได้ลอยลำเข้าสู่ฝั่งพร้อมที่จะก้าวเดินบนเส้นทางอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้แล้วได้เป็นเด็กทุนสุพรรณนิมิตมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะทางผู้ประกาศก็ได้ช่วยเหลือดูแลพวกหนูมาก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่จะเข้ามานี้ก็จะเป็นคนไข้ที่แบบอาการหนักนิดนึงอะค่ะแบบอิมเมอร์เจนซี่มาไงค่ะเป็นอุบัติเหตุถ้าเขาไม่ป่วยไม่มีความทุกข์ใจเขาคงไม่มาโรงพยาบาลก็บริการอย่างเต็มที่ค่ะดูแลเหมือนเขาเป็นญาติของเราค่ะขอขอบคุณท่านมากนะคะที่แบบเมตตาหนูแล้วก็ช่วยเหลือหนูมาตลอดนะคะทั้งแบบทั้งด้านทุนการศึกษาหรือว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นค่ะการเติมเต็มการเรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการพัฒนาครอบครัวของเด็กในโครงการอุปการะเด็กให้สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้จะนำพาชีวิตของพวกเขาสู่ความอยู่ดีมีสุขความอยู่ดีมีสุขเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการแบ่งปันจากผู้อุปการะทุกท่านที่มอบแก่เด็กครอบครัวและชุมชนผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทย